ดีค่ะทุกคนค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro วิ่งวิ่งวิ่งกุ๊กกิ้งมีคนมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกแล้วเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานต่อมาราศีไข่ลงมาถึงล่าสุดคือสิงห์อันนี้ต่อมาก็คือเป็นราศีลัคนาราจันทร์ราศีกันมาดูกันซิว่าพลังงานเป็นยังไงกันบ้างเนาะไม่เสียเวลานะเขาบอกว่าเปิดใจให้กว้างพลังงานทุกคลิปเป็นแรนดอม bless you look bless you พลังงานทุกคลิปเป็นแรนดอมอ่ะให้เล่นชอบเล่นพลังงานทุกคลิปนะ energy เปิดใจใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHADOZ เพราะว่าตอนนี้มีโปรสุดฮอตมากๆโปรที่เป็นโปรฮอต199นะคะจองวันนี้ได้พรุ่งนี้ที่เป็นโปร3คำถามจบเลยสั้นๆไม่มีโปรไม่มีไพ่อะไรเลยแล้วใครที่อยากดูแบบคุ้มๆโปรเริ่มต้นโปรคุ้มคือ399ได้ทั้งไพ่รักนางฟ้าแถมเป็นไพ่หายากแล้วก็ได้ไพ่ทาโร่พื้น15ใบที่ไข่แบบจัดให้แล้วก็ได้ไพ่คำถามด้วยที่เป็นแบบการเจาะคำถามแต่ละข้อที่อยากจะถามนะคะซึ่งเริ่มต้นได้ที่สุดคุ้มที่ครบเซตและถามได้3ข้อแล้วก็ถ้าเป็นโปรใหญ่กว่านั้นก็คือจะเป็นครบเซตถามได้5ข้อครบเซตถามได้7ข้อครบเซตถามได้10ข้อครบเซตถามได้ไม่อั้นก็คือราคาจะแบบว่าลดหลั่นเพิ่มเติมกับตามมันไปอ่ะแล้วก็มีโปรส่งให้ด้วยใครอยากส่งความรู้สึกใครก็มาส่งได้โดยเฉพาะคนส่งที่แบบอย่างเช่นคนส่งคนรักเก่าคนส่งคนรักที่คุยอะไรแบบนี้นะคะมาดูได้อะทีนี้มาดูกันนะพลังงานนี้เป็น energy ของราศีกันในช่วงเดือนธันวาพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิพระพลังของชาวราศีคณะดาวจันทร์ศุกร์กันพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความรักของชาวกันมาดูหน่อยพลังงานมีเคมีค่ะเคมิสตรีคือบางท่านตรงนี้มีพลังงานที่รู้สึกว่ามีเคมีกับใครหรือรู้สึกพิเศษหรือรู้สึกดีกับใครมากๆไม่ว่าคุณจะดีกว่าใครอยู่ไม่ว่าคุณจะดีกว่าใครมาสั้นมาเนาะมานานมายาวนานมามากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญมันมีคนตรงนี้ที่มีเคมีความรู้สึกต่อกันและมีเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับ magnetic attraction คือความดึงดูดต่อกันมากๆแบบพิเศษอยู่ตรงนี้แต่ที่นี้คือพลังงาน energy มีไพ่นี้ separation คือต้องบอกว่าเป็นการบางคนที่ว่าคุณอาจจะอยู่กันคนละที่คนละประเทศกับคนรักก็ได้นะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นไพ่ที่แบบเป็นไพ่ของพวกที่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันอะไรเลยบางคนนี้เป็นพวกคนคุยแต่อยู่ห่างกันก็ได้หรือเป็นพวกคนคุยที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับสถานการณ์มันยังมีอะไรบางอย่างที่สัมพันธ์มันยังรอการพัฒนาไปอีกจุดนึงแต่ยังไปไม่ถึงในพลังงานของคลิปนี้อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแต่ตรงนี้ขอเน้นพวกพลังงาน energy ของเช่นว่าคนตัวไกลคนที่มีความสัมพันธ์ที่ตัวไกลกันแต่บางคู่มีเคมีต่อกันมากๆอ่ะนะอย่างเช่นพวกรักที่อยู่กันคนละที่รักที่เป็นแบบอยู่กันไกลแต่มีความรู้สึกให้กันอะไรแบบนี้นะคะไหนขอดูหน่อยสิพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กันพลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กันเป็นยังไงความรักนี่ไพ่นี้ขึ้นมาเลยจ้าเพราะมันเป็นไพ่ที่มี separation ไพ่นี้เลยขึ้นมาเลยขอขยับกล้องนิดนึงอ่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กันเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กันเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กันเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอดูหน่อยสิความรักของชาวกันเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยต้องบอกว่า energy นี้ชาวกันบางคนมีลักษณะที่ว่ามีใครเข้ามาได้ด้วยนะหรือมีใครเข้ามามีรักให้หรือมีใครเข้ามาแบบบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างให้อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมันมีไพ่ลักษณะแบบใบปิดใบหนึ่งที่มีไพ่แบบไนท์ตรงนี้ขึ้นไพ่ในกองสวยนะคะ10เหรียญคือใครต้องบอกว่า energy กันบางคนน่ะถ้าเป็นพวกคนที่แบบเช่นคุณเป็นชาวกันที่มีครอบครัวที่อบอุ่นหรือดีอยู่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนให้กับว่าโอเคก็มีความสุขดีก็คือไม่ได้มีพลังงานอะไรที่แบบว่าแย่หนักขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่ดาบบางอย่างถือว่า energy ตรงนี้ไม่ได้มีไพ่ดาบอะไรแย่ดูนะไพ่มีอะไรบ้างไพ่ในวันนี้ไพ่ใหญ่ไม่ได้ขึ้นเยอะเลยมีอยู่ใบเดียวแล้วมาอยู่ในไพ่ต้องบอกว่ามาอยู่ในพลังงานหลังซึ่งอ่ะไม่เป็นไรเพราะมันมาอยู่ในพลังงานหลังมันไม่โดดเด่นเท่าไหร่ค่ะไม่เน้นเพราะว่าเวลาอ่านไพ่คือเน้นๆเลยคือไข่จะเน้นไพ่ใบแรกกับใบสุดท้ายมีไพ่ energy มีไพ่นี้8ถ้วยต้องบอกว่าพลังงานเนี้ยมันจะเป็นพวกที่ว่าอย่างเช่นมีปัจจัยบางอย่างที่ให้คนรักที่คบกันหรือคุยกันหรือดีลเดทกันมีสถานการณ์บางที่ห่างกันเช่นห่างด้วยว่าเรื่องงานและต้องห่างหรืออย่างเช่นว่ามีอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นว่าคุณหรือใครบางคนตรงนี้ในความสัมพันธ์ต่อคุณ
ใครบางคนที่แบบจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องให้ห่างกันหรืออยู่กันคนละที่อะไรแบบนี้หรือมีความแบบว่าเป็นไทม์อะพาร์ตกันเพราะไพ่มันมีเซปเปอร์เรทไงเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่รักกันบางท่านตรงนี้ที่แบบมีช่วงเวลาของการห่างกันแต่ความห่างเนี้ยมีใครในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่อะไรอาวรณ์หรือคิดถึงกันนะหรือนึกถึงกันเสมอมีคนตรงนี้ที่อะไรอาวรณ์หรือนึกถึงกันเสมอทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วย10ถ้วยไพ่ในกองคุณมี10เหรียญและไพ่ตรงนี้มี10ถ้วยด้วยต้องบอกว่าถ้าเป็นชาวกันที่มีความรักที่ดีอ่ะมันจะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยพลังงานของ energy ของความรักที่ดีของคู่รักที่เป็นกันที่โชคดีหรือเป็นพวกชาวกันที่มีรักที่มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันจะเป็นพลังงานที่ดีๆตรงนี้ที่มีแทรกให้แล้วก็เป็นชาวกันบางคนที่ว่าในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้บางท่านเนี่ยโดยเฉพาะพวกกันโสดอ่ะ energy ของพลังงานครอบครัวหรือ energy ของความสุขสนุกสนานอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะมันเป็นคลิปเดือนธันวาด้วยเนาะมันก็เลยมีพลังงาน energy 10ถ้วยแบบนี้ขึ้นให้มี energy นี้ด้วยอ่ะขอพูดคู่กันขอพูดคู่กันหน่อยให้มีพลังงานพวกนี้ให้มีควีนดาบเด็กถือดาบพวกพลังงานธาตุลมค่ะชาวกันตรงนี้เกี่ยวข้องกับชาวกุมเมถุนตุลนะคะมีพลังงานตรงนี้ที่เป็นพวกอย่างเช่นว่ารักที่มีเคมีต่อกันมากหรือรักที่รู้สึกดีต่อกันมากแต่มีความห่างกันอะไรแบบนี้ได้ด้วยสำหรับบางท่านนะเพราะมันเป็นพลังงานที่ energy keyword มันเป็นพลังงานนี้ที่นี้ energy นี้คือเป็นพวกดินการที่ดีลกับชาวธาตุลมตรงนี้เลยที่สำคัญเป็นพลังงานของพวกคนที่มีการส่องกันด้วยเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยสนอกสนใจอยากรู้อยากเห็นฝั่งตรงข้ามและส่องกันเช็คกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพลังงานตรงนี้มันจะมี energy ของบางคนที่มีลักษณะที่ว่าคนบางท่านตรงเนี้ยความรักของกันบางท่านเนี่ยใครบางคนอาจจะบล็อกคุณหรือคุณอาจจะบล็อกใครนะถ้าสมมติว่าเป็นพลังงานรักที่แบบว่าเป็น energy ที่ไม่โอเคไพ่ตรงนี้มี energy ตรงนี้ด้วยเหรียญอาจจะเป็นชาวกันที่ดีลกับราศีธาตุดินด้วยกันเองคือการพฤษภมังกรดีลด้วยกันเองได้ด้วยเพราะมีพลังงานนี้ทีนี้ไพ่มันมี energy 7เหรียญด้วยคือต้องบอกว่า energy แบบเนี้ยมันเป็นพวกพลังงานของคนรักที่อย่างเช่นว่าคู่รักบางคู่อาจจะมีใครบางคนที่เหมือนแบบว่าประเมินสถานการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างโดยเฉพาะพวกคู่รักกันที่เหมือนคล้ายๆกับว่า1มีการห่างกัน2มีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ไปถึงไหนมากแล้วแบบว่ารู้จักกันมาระดับนึงมันเป็นพลังงานของการประเมินสถานการณ์บางอย่างในความสัมพันธ์ด้วยว่าจะยังไงอยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่มีพลังงานตรงนี้ด้วยไพ่มีไม้เท้ามาเลยสระนี้6ไม้เท้า7ไม้เท้าคือมันเป็นพลังงานที่มีไพ่ของความพยายามและชัยชนะที่สำคัญคือตรงนี้ในเรื่องของความรักของชาวกันบางท่านน่ะกว่าที่มันจะไปถึงจุดที่มันสำเร็จหรือมีความสุขได้อะไรแบบนี้บางคนชาวกันน่ะเป็นพลังงานที่ต้องบอกตรงๆว่าชาวกันบางท่านน่ะเกณฑ์ของความรักหรือเกณฑ์ที่จะไปถึงฝันหรือไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงฝั่งเขาเรียกว่านะเหมือนเวลาที่คนแต่งงานแล้วมีคำว่าอะไรอ่ะเป็นฝั่งเป็นฝาอะไรแบบนี้คือหมายให้คำว่าถ้าใครที่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้บางครั้งความรักของชาวกันอ่ะกันเนี่ยมีพลังงานที่ว่าบางทีจะต้องแบบใช้เวลาหรืออายุแบบว่าเลยขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นว่าความรักที่จะดีก็คือต้องแบบ29 30 35 35อัพอะไรแบบนี้ได้ถึงจะดีด้วยสำหรับบางคนนะหรือมันแล้วแต่คนคือแล้วแต่ดวงด้วยแหละเพราะว่าบางทีดวงของบางคนอะชาร์ตแต่ละอย่างหรือดาวแต่ละอย่างของแต่ละดวงเกิดบางทีแบบเฮ้ยคนนี้อาจจะแบบมีเกณฑ์ได้แต่งงานก่อน30ก่อน35อะไรแบบนี้แต่บางคนก็คืออย่างจริงๆแล้วโดยพื้นเลยอะจริงๆกันอะหรือพวกพลังงานชาวธาตุดินจริงๆแล้วควรจะแต่งงานแบบว่าไม่เรียกว่าอะไรอะไม่เร็วเกินไปถึงจะดีค่ะที่สำคัญไพ่นี้ไม่มี energy นี้คือเขาเรียกว่าการบางท่านตรงเนี้ยกว่าที่คุณจะเหมือนคล้ายๆกับมีความสุขได้ในความรักอะบางทีคุณจะต้องมีการแบบผ่านอุปสรรคในชีวิตรักหรืออย่างเช่นว่าบางคนมีอุปสรรคในรักในตอนนี้ที่คบกับใครอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางไกลหรืออุปสรรคอะไรก็ตามแล้วก็บางคนตรงเนี้ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณมีในอดีตมาก็ได้แต่มันมีความสำเร็จรออยู่ตรงนี้เพราะว่าคือต้องบอกว่ากันเป็นอีกราศีนึงที่เป็นนักสู้หรือเป็นราศี perfectionist ที่เป็นต้องบอกว่าราศีกันถ้าเป็นพลังงานรวมๆเลยนะคะพลังงานรวมที่แบบนอกเหนือจากรักด้วยพลังงานชาวกันจะเป็น energy ที่ค่อนข้างจะแบบมีความ perfectionist และที่สำคัญเป็นราศีหรือเป็นลัคนาที่มีความประสบความสำเร็จในเรื่องที่ปรารถนาหรือต้องการสูงสุดในบรรดา12ราศีเนี่ยไพ่มันมีพลังงานความสำเร็จอยู่ตรงนี้มีไพ่พลังงานนี้
สิ่งที่สำคัญของพลังงาน energy ชาวกันเลยที่ไข่ต้องการจะสื่อคือชาวกันน่ะจริงๆแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าลึกๆเลยพลังงานของกันเนี่ยกันบางท่านเนี่ยเป็นคนที่มี six sense สูงมากนะคะเพราะว่าคนที่ไข่รู้จักที่เป็นคนใกล้ตัวเลยคนที่เป็นคนแบบชาวกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนแบบที่ไข่รักมากที่สุดเลยก็คืออย่างเช่นคุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่ไข่เกิดเดือนกันยาคือถ้าเป็นแบบชาร์ตไทยมันก็จะเป็นราศีกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นชาร์ตตะวันตกก็คือมันจะเป็นพลังงานที่มันคาบเกี่ยวระหว่างกันกับตุลแต่ทีนี้คือหลักๆเลยคือพลังงานของแม่จะเป็นแบบชาวกันที่แบบว่าเป็นคนมีซิกเซนส์ไข่เป็นคนมีลัคนากันฉะนั้นคือพวกชาวกันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีพลังงานที่ว่าคุณมีเหมือนคล้ายๆกับความน่าดึงดูดอะไรบางอย่างชาวกันมีความเหมือนคล้ายๆกับว่ามี energy ที่มันดู mysteries คือเหมือนคล้ายๆกับ mysteries คือเหมือนคล้ายๆหน้าลึกลับหน้าค้นหาหน้าดึงดูดมีเสน่ห์บางอย่างอะไรแบบเนี้ยคือต้องบอกว่า energy โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงชาวกันอะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนสวยโดดเด่นอะไรหรอกแต่คุณจะมีพลังงานอย่างที่น่าดึงดูดพลังงานพวกคนรักอะค่ะดึงดูด energy บางอย่างให้แบบหลายๆคนรู้สึกแบบรู้สึกดีอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือ energy นี้พลังงานชาวกันบางท่านเป็น energy ที่มีเซนส์มีสัญชาตญาณบางอย่างที่คอยแบบแนะนำหรือคอยบอกคุณหรือรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่ที่คุณนับถือเขาจะมีพลังงานของการมีไกด์ไลน์หรือแนวทางในการนำพาชีวิตหรือบางคนมีการขออธิษฐานอะไรบางอย่างด้วยอยู่ตรงนี้นะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางความเชื่อศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรก็ตามหรือเป็นในลักษณะของสิ่งที่เป็นสิ่งนับถือทางใจหรือสิ่งนับถือต่างๆที่แต่ละคนนับถือกันไพ่มันมีพลังงานสร้างแบบนี้ได้ด้วยต้องบอกว่าไพ่มี energy ที่ไพ่ใหญ่มันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรเยอะแยะมันอาจจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ของไพ่นี้แต่ว่ามันมีพลังงานที่บางคนที่มีความรักที่ดีก็มีรักที่ดีให้กันนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ถ้วยที่มีไพ่ถ้วยที่ดี10ถ้วยด้วยถึงแม้ว่าบางคู่ตรงนี้จะมีพลังงานของความที่เป็นแบบทามาพาร์ทหรือเซปเปอร์เรทอย่างเช่นว่าแบบเป็นคนไกลกันอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นคนพวกคู่รักที่แบบว่ามีการแบบเหมือนคล้ายๆกับควีนดาบมันจะเป็นพวกพลังงานที่แบบว่ามีการแยกกันแล้วเหมือนคล้ายๆกับบางคนเหมือนมีความแบบบางคนตรงนี้จะเป็นพวกคู่พลังงานที่มีความแบบถ้าเป็นคู่รักบางคู่จะมีความงอนอะไรบางอย่างแฝงอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับบางท่านนะก็ลองดูให้ดีว่ายังไงเพราะว่ามันจะมีพวกบางคนที่ดีลกับใครที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงหรือมีความที่ว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมีอีโก้หรือมีทิฏฐิหรือมีความดื้อหรือฟังตัวเองหรือมีความหัวรั้นอยู่ในตัวเองอยู่ตรงนี้สูงเหมือนกันอาจจะเป็นชาวกันก็ได้หรือเป็นคนที่ชาวกันดิวอยู่นะคะทีนี้พลังงานมี energy นี้ด้วยเป็นชาวกันดิวกับธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้ด้วยไพ่นี้เป็นไพ่ปิดที่มีพลังงานอัศวินถ้วยซึ่งพลังงานนี้ต้องบอกว่า energy บางท่านตรงนี้เนี่ยเป็นใครที่จะเข้ามาหาชาวกันเข้ามาบอกรักเข้ามาจีบเข้ามาให้ความรู้สึกอะไรแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีพลังงานนี้ด้วยทีนี้อ่ะมาดูไพ่หน่อยว่า energy ของไพ่ที่ไข่จะมีให้ของข้อความตรงนี้เป็นยังไงบ้างมาดูพลังงานข้อความเหรอคะคนรักของชาวกันคนที่ชาวกันนึกถึงมีข้อความอะไรถึงชาวกันบ้างคนที่ชาวกันนึกถึงคนรักของชาวกันจะมีข้อความอะไรถึงชาวกันบ้างขอดูหน่อยนะคะI have the desire to see the world with you ไพ่มี energy นี้คือคนที่รู้สึกดีต่อกันและหมายความว่ามันเป็นพวกคู่ที่รู้สึกดีต่อกันแล้วมีพลังงานของการที่อยากจะใช้เวลาร่วมกันอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันอยากจะผ่านหลายๆอย่างในโลกนี้ไปด้วยกันเพราะไพ่เป็นพลังงานที่มี energy ที่แบบต้องบอกว่าไพ่ถ้วยมันเป็นพลังงานถ้วยที่ดี10ถ้วยพวกไพ่10ถ้วยมันเป็นพลังงานที่ดีมากหรือไพ่สุขไพ่ของคนที่เป็นชาวกันที่มีรักที่มันสุขดีหรือโอเคดีแล้วก็มีไพ่พลังงานชัยชนะด้วยอยู่ตรงนี้แฝงถึงแม้ว่าบางทีความรักของกันบางท่านอาจจะไม่ได้ง่ายก็ตามนะคะในชีวิตรักที่ผ่านมาหรือในระหว่างทางที่เกี่ยวกับคนรักในปัจจุบันนี่แหละแบบว่าไม่ว่าคุณจะอายุมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะแก่ตัวมากน้อยแค่ไหนก็ตามคือบางคนอาจจะมีที่ว่าคนที่เป็นคู่กันคนที่คบกันบางทีมีปัญหาอะไรต่างๆมาจากอดีตแล้วมาแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันยังเป็นคู่กันอะไรแบบนี้ก็จะมีคู่แบบนี้ได้ด้วยทีนี้
ทำงานมี energy นี้ I feel like a ticking time bomb คือต้องบอกอย่างนี้ว่าไพ่นี้คืออะไรไพ่นี้มันเป็นไพ่เงื่อนเวลาหรือคล้ายๆกับระเบิดเวลาโดยเฉพาะพวกคู่รักที่อยู่กันไกลหรือว่าเป็น time apart หรือ separate เป็นคู่ที่ว่าไม่ว่าปัจจัยอะไรก็ตามแต่ที่คุณกับใครบางคนอยู่กันคนละที่หรือห่างกันมันเป็นไพ่ความรู้สึกแบบนี้โดยตรงเลยคือว่ามันเหมือนคล้ายกับว่าเหมือนระเบิดเวลานับถอยหลังอะเหมือนระเบิดตู้มเหมือนคล้ายๆกับเวลานับถอยหลังไปเรื่อยแล้วระเบิดเวลามันกำลังจะระเบิดตู้มเพราะมันเป็นเหมือนให้เอาความอดทนที่มันค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับ energy แบบคนที่พอมันมีความรู้สึกที่ดีให้กันและถ้าบางคนเป็นลักษณะที่มันมีความห่างกันมันจะเป็นความรู้สึกและลักษณะแบบนี้เลยที่เหมือนให้ว่าเป็น energy ของการที่บางคนไม่ชอบในเรื่องของการห่างหรือไม่ชอบในเรื่องของการที่มีในเรื่องเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเป็นในเรื่องของแบบความรู้สึกเหมือนระเบิดเวลาที่มีความอึดอัดอยู่ตรงนี้ด้วยแฝงนะแต่ตรงนี้คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ดีนะมันเป็นไพ่ที่สะท้อนมาจากความรู้สึกเลยว่ามันมีในเรื่องของเงื่อนเวลาอยู่ตรงนี้ที่บางคนนะโดยเฉพาะพวกคู่ที่แบบเซปเปอร์เรทหรืออยู่ไกลอ่ะมันเป็นไพ่ก็ว่ามันอยากจะให้หมดเวลาช่วงที่มันห่างกันอะไรแบบนี้ไปอ่ะนะคะเรียบร้อยพลังงานมาให้แล้วเช่ากันสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่ไลน์ของไข่ KHIDOZ วันนี้ไปก่อนนะคะใครที่มีอะไรก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวเอาพลังงานอื่นมาให้อีกวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย